ก็กราบสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้ำพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าวันนี้พี่ก็มีบั๊กตัวใหม่นะครับเนาะที่แบบว่ามาอัปเดตให้ดูนะครับเนาะแล้ววันนี้นะครับมีแต่บั๊กโกงๆนะครับเนาะแต่ไม่โดนแบนนะครับใครที่แบบว่าอยากได้บั๊กไปไต่แรงอยากได้บั๊กเก็บแต้มอะไรประมาณนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามีทั้งหมดแน่นอนนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้บั๊กดีๆนะครับน้องก็เรียกได้ว่าเอาไว้ไต่แรงได้แน่นอน 100% นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแต่ก่อนอื่นใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับสำหรับน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับเนาะก็คือยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะก็อย่าลืมละกันนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่หน่อยละกันนะครับคนละ1ไลค์1แชร์ละกันนะครับเนาะและวันนี้นะครับเนาะเราจะไปเริ่มทําบั๊กกันเลยดีกว่านะครับมาดูละกันนะครับว่าบั๊กวันนี้มีอะไรบ้างนะครับเนาะเพราะว่าเป็นคลิปหลุดจากต่างประเทศมานะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของบั๊กที่แบบว่าพี่คิดว่ามันมีประโยชน์นะครับเนาะให้ทุกคนเอามาทำได้นะครับเพราะว่าบางอันก็ไม่ได้โกงนะครับเนาะบางอันโกงนะครับเนาะเราก็ไม่ต้องทำอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าพี่ไม่ได้สนับสนุนบั๊กอะไรทั้งสิ้นนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับเนาะไฮไลท์บั๊กวันนี้นะครับก็นี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่านี่เลยนะครับเนาะสำหรับไฮไลท์บั๊กวันนี้นะครับเนาะก็คืออันแรกนะครับเนาะก็เป็นผีเก่านะครับเนาะก็คือให้เราวิ่งมาตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะจะมีกล่องของขวัญตรงนี้นะครับเนาะก็ให้เรากดกระโดดแล้วก็กดพักหน้าจอไปหนึ่งที่นะครับเนาะแล้วเราก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเนาะสามารถดักศัตรูได้แบบชิวๆเลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะทุกคนเห็นกล่องทุกคนต้องเปิดอยู่แล้วนะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของโซนฟรีสไตล์นะครับเนาะสำหรับโซนฟรีสไตล์นะครับเนาะก็ให้เข้ามาโหมดแข่งรถได้เลยนะครับเนาะแล้วก็กดสองอันนี้พร้อมกันนะครับเนาะสิ่งที่เราจะได้ก็คือนี่เลยนะครับเนาะเราจะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยละกันนะครับเนาะว่ามันจะขึ้นตรงที่เชกรถประมาณนี้นะครับเนาะแล้วเราก็วิ่งออกมาได้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปจุดนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะเมื่อเข้าไปแล้วนะครับก็คือเราจะได้นะครับเนาะในส่วนของรถประมาณนี้นะครับทุกคนก็เอาเข้ามาในสังเวียนได้นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็รถจะเข้ามาอยู่ในสังเวียนประมาณนี้เลยนะครับเนาะเรียกได้ว่าต่อยกันไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่ามีรถอยู่ในนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับจุดนี้นะครับทุกคนแล้วก็ต่อมานะครับก็ยังไม่หนีจากโซนพิซซ่านะครับก็คือจุดนี้นะครับเราก็สามารถเอารถนะครับออกมาขับข้างนอกได้ประมาณนี้เลยนะครับสามารถเสกให้เพื่อนได้ด้วยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะเสกให้คนอื่นก็ได้อะไรประมาณนี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมที่แบบว่าดีๆเลยนะครับเนาะก็คือเสกรถให้เพื่อนเล่นนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็ให้เรามาเปลี่ยนตรงนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะเมื่อเรามาเปลี่ยนตรงนี้นะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยกันนะครับเนาะว่าเล่นกันเป็นรถซิ่งเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าลอยได้ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเนาะสำหรับบั๊กที่3นะครับก็คือบั๊กที่3นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของบั๊กจุดนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ให้เราวิ่งเข้ามาใต้สะพานตรงนี้นะครับเนาะแล้วก็ปล่อยนะครับเนาะในส่วนของล่างจำลองไปเลยนะครับเนาะแล้วก็กดเข้ามาได้เลยนะครับเนาะจุดนี้สามารถเข้ามาอยู่ได้เข้ามาแอบได้ออกได้เข้าได้แต่ไม่สามารถยิงเข้าได้และไม่สามารถยิงออกได้นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของบั๊กนะครับเนาะที่แบบว่าหลายๆคนทําได้นะครับเพราะว่าเป็นบั๊กของเกมนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็ให้เรากระโดดล่มไปได้เลยนะครับเนาะแล้วก็ให้เราทำแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็คือกดพักหน้าจอไปเรื่อยๆนะครับเนาะจนกว่าจะถึงพื้นนะครับเนาะแล้วก็กดเข้ามานะครับเนาะสิ่งที่เราจะได้ก็คือจะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าเราสามารถซุบเพื่อนได้ด้วยนะครับเนาะโดยที่แบบว่าไม่โดนยิงด้วยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของพุ่มไม้นะครับเนาะก็ให้เราทำแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะดันได้เลยนะครับเนาะดันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราจะเข้ามาจุดนี้นะครับที่สำคัญก็คือสามารถยิงออกได้ยิงรวยบอได้ด้วยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าจุดนี้นะครับเนาะก็คือเรียกได้ว่าเป็นบั๊กเลยนะครับเนาะก็คือโกงมากๆด้วยนะครับเนาะสำหรับเอาเข้ามาเกียนนะครับเนาะในนี้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็เป็นปืนไฟจุดนี้นะครับเนาะสำหรับปืนไฟนะครับเนาะเราสามารถยิงไปตรงนี้ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะแล้วก็ขับได้เลยนะครับเนาะสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะได้แบบว่าลดออกไฟประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นเอฟเฟกต์ตัวใหม่
เลยนะครับเนาะที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของบางจุดนี้นะครับเนาะเราสามารถวิ่งขึ้นได้นะครับทุกคนให้เราตั้งไอ้วอลจุดนี้1อันนะครับเนาะแล้วก็ให้เรากระโดดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะกระโดดแล้วก็ปล่อยนะครับเนาะแล้วก็ให้เราตั้งตัวปลอมออกมานะครับเนาะแล้วเราก็จะเข้ามาอยู่ในนี้นะครับทุกคนสามารถดักศัตรูได้ยิงออกได้ไม่สามารถยิงเข้าได้ด้วยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับเนาะแล้วก็สามารถวิ่งขึ้นไปด้านบนได้ประมาณนี้ด้วยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าโกงมากๆเลยนะครับเนาะสามารถในเล่นใน 4-4 ได้เล่นในโหมดแรงได้นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของบัคตัวใหม่นะครับเนาะที่พี่เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็เป็นจุดนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ให้เราวางจุดนี้ได้เลยนะครับเนาะแล้วก็ให้เรานะครับเนาะกดกระโดดแบบนี้ได้เลยนะครับเนาะเราก็จะเข้าไปอยู่ในนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะสามารถดักศัตรูได้นะครับเนาะแล้วก็ยิงออกได้ด้วยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ายิงออกได้ด้วยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเรียกได้ว่าสุดจัดแน่นอนนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของจุดนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับสำหรับจุดนี้นะครับเนาะก็คือเราสามารถทำแบบนี้ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ทำแบบนี้ได้เลยนะครับทิ้งของจุดนี้ได้เลยนะครับมันจะไม่เห็นนะครับทุกคนนี่เลยนะครับมันจะไม่เห็นเลยนะครับถ้าเราทิ้งของจุดนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเรียกได้ว่าไม่เห็นแน่นอน 100% นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนรับประกันเลยนะครับเนาะว่าไม่เห็นแน่นอนนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะก็คือเราสามารถเสกรถนะครับเนาะเข้าไปในจุดนี้ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะเข้ามาในสนามนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าเข้ามาเกียร์เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เรียกว่าเล่นสนุกกับเพื่อนได้นะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็คือจุดนี้นะครับทุกคนก็ให้เราวิ่งไปได้เลยนะครับเนาะเมื่อเราวิ่งไปได้แล้วนะครับจุดนี้สามารถตั้งไอวอลได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะจุดนี้เราสามารถตั้งไอวอลได้ประมาณนี้นะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าขึ้นมาอยู่ด้านบนได้ด้วยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะเรียกว่าเหมือนลอยได้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของบัคตัวใหม่ล่าสุดนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าสุดจริงนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของบัคตัวใหม่นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของบัคที่9นะครับเนาะสำหรับบัคที่9นะครับเนาะเราสามารถทำแบบนี้ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะแล้วก็กดออกไปได้เลยนะครับเนาะก็คือนี่เลยนะครับเนาะสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะสามารถเข้าไปอยู่ในนี้ได้นะครับเนาะเมื่อเรากดออกนะครับทุกคนนี่นะครับเนาะต้องทำตามนี้ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เข้ามาอยู่ตรงนี้ได้แล้วนะครับเนาะสามารถดักศัตรูได้แบบชิวๆเลยนะครับเนาะแล้วก็ศัตรูไม่สามารถทำอะไรเราได้ด้วยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะแต่พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าระวังตกด้วยแล้วกันนะครับเนาะแต่ก็ขึ้นมาได้เหมือนเดิมนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของบัคตัวใหม่นะครับเนาะที่แบบว่าหลายๆคนนะครับเนาะก็คือยังไม่รู้นะครับเนาะสามารถไปทำตามมาได้นะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะให้เราเอาระเบิดนะครับเนาะมาวางจุดนี้ได้เลยนะครับเนาะวางไปแบบรัวๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าวางระเบิดจุดนี้นะครับเนาะเราสามารถดักศัตรูได้แบบชิวๆนะครับเนาะเพราะว่าศัตรูจะไม่เห็นนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของบัคสุดท้ายนะครับเนาะก็ให้หาคาตานะมา1อันนะครับเนาะแล้วก็ให้กดฟันแบบนี้นะครับเนาะแล้วก็ให้เรานะครับเนาะก็คือกดกระโดดได้เลยนะครับเนาะกระโดดสลิงได้เลยนะครับสิ่งที่เราได้ก็คือแบบว่าเราจะโหนสลิงนะครับเนาะโดยที่แบบว่ามือไม่เกาะเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็เป็นจุดนี้นะครับก็ให้เราดีบไปได้เลยนะครับมันจะกระดอนมานะครับเนาะหรือว่ากระเด้งมากับขึ้นนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับบัคทั้งหมดทั้งมวลนะครับทุกคนก็อันนี้นะครับเนาะก็เป็นกิจกรรมหรือว่าบัคทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่แบบว่าเป็นคลิปจากต่างประเทศนะครับเนาะที่หลุดมานะครับก็คือที่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของบัคนะครับทุกคนหรือว่าอยากเล่นบัคดูนะครับเนาะก็มีตามนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่นะครับหรือว่าบัคตัวใหม่เนี่ยนะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้กันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับเนาะและคลิปนี้นะครับถ้ายังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับก็อย่าลืมแล้วกันนะครับคนละ1ไลค์1แชร์แล้วกันนะครับเนาะสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับเนาะหรือว่าคลิปตอนเย็นวันนี้แล้วกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย